ัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันอังคารที่สดใสครับอังคารที่2กุมภาพันธ์2559สดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel ที่กันตนาบางใหญ่นะครับกับรายการเปิดดวง12ราศีแต่การที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขมงคลที่เราจะใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ทะเบียนรถทะเบียนบ้านตลอดจนในเรื่องของเลขผานาทีที่สำคัญในการวางแผนประกอบกิจการงานมงคลเราก็จะนำมาฝากกันเป็นประจำครับรูปแบบของรายการในช่วงเบรกแรกจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีว่าวันนี้มีสิ่งไหนควรระมัดระวังสิ่งไหนควรที่จะเสริมสร้างความเชื่อมั่นรวมถึงในเรื่องของสีที่ถูกโฉลกสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงส่วนเบรกที่2และเบรกที่3นั้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของการถามตอบไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามทาง SMS หรือว่าคุยสายสดกับแฟนรายการที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้นะครับซึ่งช่องทางในการสื่อสารของพวกเราช่องทางแรกครับทาง SMS อันนี้สะดวกรวดเร็วที่สุดพิมพ์ PD เว้นวรรคครับตามด้วยข้อมูลคำถามใส่มาให้ครบถามงานบอกมาเลยว่าทำอาชีพอะไรไม่ต้องกลัวว่าผมจะรู้นะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของวันเดือนปีเวลาที่เกิดนะครับและเกิดวันอาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยเกิดวันไหนระบุด้วยจะได้เป็นการรีเช็คเพราะหลายท่านถึงแม้ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกับในเรื่องของวันเดือนปีเกิดและเนื่องจาก SMS นั้นเป็นการสื่อสารกันทางเดียวนอกจากขอความร่วมมือให้ส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนแล้วในเรื่องของวันเดือนปีเวลาที่เกิดนั้นถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วจะกี่นาทีก็สุดแท้แต่ให้ใช้ฐานข้อมูลวันสากลยกตัวอย่างครับอย่างวันนี้คืออังคารที่2กุมภาพันธ์ถ้าเกิดคุณผู้ชมเจ้าของคำถามเกิดหลังเที่ยงคืนของวันนี้จะกี่นาทีก็ตามเวลาส่งคำถามเข้ามาบอกกล่าวเลยครับว่าตัวของข้าพเจ้าหรือว่าดิฉันนั่นเนี่ยเกิดวันพุธที่3กุมภาพันธ์2559เที่ยงคืน9นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพุธอันนี้ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดครับช่องทางที่2ที่เราจะตอบคำถามคุยสายสดๆครับ2หมายเลขสามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้ที่024960493และ024960494หรือถ้าใครถนัดในเรื่องของโซเชียลต่างๆนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานี www.miraclechanneltv.net อันนี้รับชมกันได้แบบเรียลไทม์สดๆรวมถึงสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของทุกรายการในสถานีได้นะครับทางอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกันส่งจดหมายไฟฟ้านะครับหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาที่ miracle_ch@hotmail.com รวมไปถึงวิธีเดิมๆครับยังไงก็คงจะไม่ทิ้งเพราะว่ามีกลุ่มแฟนรายการหลายท่านที่เป็นผู้อาวุโสไม่ถนัดในเรื่องของ IT ครับส่งเป็นจดหมายบอกเล่าเรื่องราวสอบถามคำถามเข้ามาได้ที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์11140หรือถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆของทางรายการนะครับ0831997972อันนี้จะเป็นในส่วนของการถามตอบในเบรกสุดท้ายซึ่งจะมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจดหมายอีเมลรวมถึงเว็บบอร์ดที่อยู่ในเว็บไซต์และปิดท้ายพลาดไม่ได้ครับกับในส่วนของข้อมูลในเรื่องของฤกษ์งามยามดีที่สำคัญสำหรับวางแผนประกอบกิจการงานมงคลอันนี้คือรูปแบบของรายการนะครับรวมถึงช่องทางในเรื่องของการสื่อสารช่วงนี้พอผ่านศักราชใหม่2559ผ่านพ้นเดือนแรกของปีไปแล้วเนี่ยเทศกาลปีใหม่ก็เพิ่งผ่านพ้นไปที่ผมพูดถึงนั้นคือปีใหม่สากลครับและในเดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนแบบนี้ครับก็กำลังจะคืบคลานเข้าสู่เทศกาลขึ้นปีใหม่ของชาวจีนซึ่งพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนี้ก็ต้องบอกว่ามีเป็นจำนวนมากไทยจีนก็พี่น้องกันนะครับก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวที่เป็นกิจการงานมงคลครับจากทางวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครับหรือว่าวัดโพธาเตียนที่พวกเราเพิ่งไปทำพิธีกันนะครับเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการสวดนพเคราะห์บูชาและรับส่งพระราหู
ช่วงวันที่23มกราคมที่ผ่านมาข่าวประชาสัมพันธ์จากทางท่านเจ้าคุณอุดรครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนในช่วงวันที่7ถึง11กุมภาพันธ์นี้ทางวัดพระเชตุพนนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับพี่น้องคนไทยนะครับหรือแม้กระทั่งคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยเข้าร่วมงานเทศกาลตรุษจีนที่วัดพระเชตุพนประจำปี2559ครับงานจะจัดตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่11กุมภาพันธ์นี้นะครับก็เชิญชวนให้มาไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลของชีวิตรวมถึงในเรื่องของการแก้ปีชงด้วยสำหรับกำหนดการคร่าวๆโดยสังเขปนะครับพิธีเปิดงานเนี่ยจะเริ่มกันในวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์จะมีการนำโดยขบวนแห่สิงโตนะครับจากทางกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือที่ว่าคนจีนรู้จักกันในนามของหลวงเตี่ยซึ่งทางเจ้าวาดวัดพระเชตุพนจะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับกิจการในงานก็จะประกอบไปด้วยการไหว้พระประจำวันเกิดเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลการถวายสังฆทานรวมถึงการบริจาคทุนทรัพย์ตามกำลังศรัทธาครับเพื่อสร้างฤาษีดัดตน80ตน82ท่ารวมถึงการไหว้พระเพื่อแก้ปีชงรวมไปถึงครับจะมีการนำการกราบสักการะไหว้เจ้าแม่กวนอิมมีการประพรมน้ำพระพุทธมนต์ขอพรเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ประจำปีนักกษัตริย์วอกด้วยอันนี้คือกำหนดการนะครับโดยสังเขปอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่อยากจะฝากนะครับโดยเฉพาะคนที่กำลังมีความไม่สบายใจในเรื่องของนักกษัตริย์ของตัวเองชงหรือไม่ชงแต่นักกษัตริย์ไหนที่ไม่ชงสามารถที่จะไปกราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆและเข้าร่วมงานมงคลนี้ได้ทุกปีนักกษัตริย์ครับเบรกแรกจะเป็นในส่วนของการพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีครับอังคารที่2กุมภาพันธ์2559จันทรคติการแรม10ค่ำเดือน2ปีมะแมครับประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือบูรพาหรือตะวันออกและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานอยากจะฝากให้ระวังเรื่องคนโดยเฉพาะพวกหวังดีประสงค์ร้ายคนที่คอยเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ส่วนเงินทองวันนี้สำคัญที่การควบคุมขาออกในเรื่องของค่าใช้จ่ายความรักหัวใจเน้นคนที่รักเผื่อเลือกนะครับระวังสุดท้ายจะไม่ได้อะไรเลยสักอย่างเดียวเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลทุกเรื่องกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อกันด้วยชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ชีวิตในภาพรวมต้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจงานทายดีครับโดยเฉพาะคนที่มีทักษะความชำนาญเฉพาะทางเขาบอกว่าใครมีของให้ปล่อยของซะส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็วันนี้ถึงจะมีปัญหาอย่าหนีในแง่ของสิทธิประโยชน์วันนี้อยากได้อะไรผมอยากให้ลองเจรจาต่อรองนะครับแม้กระทั่งความรักหัวใจวันนี้พึ่งพาถ้อยทีถ้อยอาศัยครับเสริมให้มีความกระตือรือร้นทั้งเรื่องของงานทั้งเรื่องของการเงินการลงทุนสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อกันด้วยชาวราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนครับวันนี้เรื่องงานทายดีโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจแบบครอบครัววันนี้อาจจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานเพิ่มมากขึ้นส่งคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นลูกจ้างทำงานประจำครับวันนี้ก็มีเกณฑ์จะได้รับรางรีรางวัลนะครับหรือว่าคำชมเชยสอดคล้องกันกับในเรื่องของสภาพคล่องวันนี้ใช้จ่ายซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้แต่สิ่งสำคัญวันนี้ที่อยากจะฝากชาวราศีมีนครับดูแลสุขภาพทั้งของตนเองและของคนรักให้ดีครับสุขภาพพรรณไมสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดกับสีน้ำตาลครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อด้วยชาวราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้การช่วยกันเติมหรือเสริมสิ่งที่ขาดเป็นสิ่งที่สำคัญในส่วนของงานวันนี้นะครับถ้ามีโอกาสได้เข้าหุ้นร่วมลงทุนหรือแม้กระทั่งลักษณะการทำงานเป็นทีมเนี่ยมันจะสมประโยชน์กันทุกฝ่าย
สภาพคล่องเงินทองเน้นในเรื่องของการลงทุนนะฮะจุดเริ่มต้นสำคัญที่สุดถ้าเกิดความผิดพลาดอยากให้ลองสอบทานย้อนกลับความรักหัวใจส่งครับแต่คนโสดนะเลือกให้ตรงกับรูปแบบการใช้ชีวิตหรือคำว่าไลฟ์สไตล์นั่นเองนะครับหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ระวังนะการเริ่มต้นสำคัญที่สุดสีส้มส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อกันด้วยชาวราศีวัวครับ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนทำดีเท่าที่ทำได้ก็พอถ้าคุณคิดว่าคุณทำในสิ่งที่ถูกต้องคุณต้องเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตัวเองนะครับเงินทองก็เช่นเดียวกันพึงพอใจในสิ่งที่มีอย่าเปรียบเทียบกับคนที่เหนือกว่าเพราะจะว่าไปตัวคุณเองวันนี้ก็ใช่ว่าจะแย่ความรักหัวใจวันนี้พอจะมีโชคในเรื่องรักนะครับโดยเฉพาะจะได้เจอสัมพันธภาพใหม่ๆที่ถูกใจเสริมให้มีความหนักแน่นเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตัวเองนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีเมถุน14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้งานโฟกัสเป็นเรื่องๆนะครับไม่เหมาะกับการทำหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงเวลาเดียวกันเลือกเอานะว่าคุณจะให้น้ำหนักหรือเน้นในเรื่องไหนส่วนเงินทองก็ไม่เด่นครับการลงทุนมีโอกาสเข้าเนื้อติดลบหรือขาดสภาพคล่องความรักหัวใจก็อย่าได้คาดหวังโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มศึกษาดูใจวันนี้อาจจะขาดหายไม่เห็นหน้าเห็นตาเป็นไปได้ทั้งสิ้นครับเสริมไม่มีความหนักแน่นโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำครึ่งแรกนะครับ6ราศีแรกน้ำหนักกระจายกันไปนะเมถุนต้องหนักแน่นกับเรื่องรักราศีวัวพฤษภนั้นต้องหนักแน่นกับเรื่องของการทำในสิ่งที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานส่วนชาวราศีแกะราศีเมษชัดๆครับวันนี้เป็นในเรื่องของวิธีการในการลงทุนการเริ่มต้นนั้นสำคัญที่สุดส่วนชาวราศีมีนวันนี้เจ็บไข้ได้ป่วยมีโอกาสเกิดขึ้นครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองหรือเกิดกับคนที่คุณรักส่วนชาวราศีกุมนั้นวันนี้ alert หน่อยนะครับทำตัวให้มีความกระตือรือร้นโดยเฉพาะคนที่มีสกิลทักษะความชำนาญเฉพาะทางส่วนชาวราศีมังกรวันนี้เน้นเรื่องคนนะปากอย่างใจอย่างหวังดีประสงค์ร้ายมองโลกอย่ามองโลกในแง่ดีจนเกินไปนะครับครึ่งหลังมาตามกันต่อเริ่มกันที่ชาวราศีปูหรือว่าราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ความรักหัวใจไม่ว่ามีคู่แล้วนะครับหรือว่าคนที่คิดอยากจะมีคู่การเสียสละความเป็นส่วนตัวบางเรื่องอาจจะต้องทำนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้เข้าหาใครไม่ถูกปฏิเสธชวนมาหุ้นขอความช่วยเหลือขอคำปรึกษางานวันนี้หยิบจับอะไรก็สำเร็จมีบริวารให้การสนับสนุนครับผมเสริมในเรื่องของชีวิตให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานคนเราอยู่ด้วยกันต้องแชร์กันนะครับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เรื่องงานต้องมีความยืดหยุ่นนะครับหากมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีคุณเองนั้นก็ต้องรู้จักใช้โอกาสในทางกลับกันครับหากเปลี่ยนในทางลบก็ต้องพร้อมที่จะปรับตัวเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับวันนี้ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาใครไม่เป็นภาระของใครความรักหัวใจความสัมพันธ์ยังแข็งแรงดีครับเผื่อเหลือเผื่อขาดนะโดยเฉพาะวันนี้งานมันมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อกันด้วยชาวราศีกันนะครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้อย่าใจเร็วด่วนได้อาหารจานด่วนไม่เอาโดยเฉพาะเรื่องของงานนะครับอย่าด่วนสรุปหรือว่ารีบร้อนตัดสินใจวันนี้อยากจะฝากไม่ว่าคุณทำอะไรก็ต้องอาศัยระยะเวลาด้วยกันทั้งสิ้นฉะนั้นการวางแผนระยะยาวเป็นสิ่งที่จำเป็นส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนมีโอกาสได้ลาภผลจากผู้ใหญ่วงเล็บสตรีเพศ
ความรักหัวใจอย่าคิดมากนะครับจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรไม่ว่าจะเป็นคนโสดที่มีคนเข้าหาหรือแม้กระทั่งคนที่มีคนรักแล้วรู้สึกว่ามีปัญหาครับเสริมให้มีความหนักแน่นทั้งเรื่องของชีวิตรวมไปถึงเรื่องของงานนะครับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีตุลนะครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เรื่องงานไม่ว่าคุณทำธุรกิจหรือทำงานประจำนะก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะขยับขยายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับฉะนั้นวันนี้ขอให้มีความตั้งใจแล้วก็พยายามมองหาช่องทางนะครับแต่เงินทองถ้าสะดุดหรือติดขัดให้หยุดให้ลดสัดส่วนการลงทุนวันนี้มีโอกาสจะเข้าเนื้อลึกความรักหัวใจต้องรู้จักประนีประนอมวันนี้อย่าตึงไปซะทุกเรื่องครับแต่ผมเน้นในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะวันนี้ระวังจะเจ็บลึกสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาครับต่อกันด้วยชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับวันนี้แม้จะได้รับมอบหมายให้ทำในสิ่งที่ไม่ตรงกับทักษะความชำนาญอย่ากังวลท่องไว้ครับมีปัญหาอะไรแก้ไขได้เรียนรู้ได้เสมอเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้อย่างน้อย 70% มีโอกาสประสบความสำเร็จในธุรกรรมที่ทำอยู่แต่เรื่องของหัวใจวันนี้เวลามีปัญหาอะไรให้ปรึกษาคนที่มีประสบการณ์คนที่แอบน้ำร้อนมาก่อนนะครับก็เน้นคนอุปถัมภ์นั่นแหละพูดง่ายถึงจะเป็นเรื่องรักก็เถอะสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินครับต่อกันด้วยชาวราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้เรื่องงานต้องจัดสมดุลให้ได้ระหว่างผลสำเร็จของงานกับระยะเวลาที่ต้องส่งมอบอะไรที่ไม่สลักสำคัญข้ามได้ข้ามนะครับส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายหรือการลงทุนสอบผ่านความรักหัวใจบรรยากาศก็ดีโดยเฉพาะคนที่มีสมาชิกเยอะๆนะครับผมเน้นในเรื่องของงานนะอย่ามัวแต่ประดิษฐ์ประดอยสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมครึ่งหลังนะครับธนูในวันนี้เน้นเลยทำงานให้ไวพูดง่ายพิจิกถ้ามีปัญหาเรื่องรักให้เข้าหาคนที่มีประสบการณ์หรืออาบน้ำร้อนมาก่อนส่วนราศีตุลวันนี้เน้นเรื่องการลงทุนครับอย่าดื้อรั้นอย่าพยายามเอาชนะตลาดนะไอประเภทเวทเนี่ยแหละระวังจะเจ็บลึกส่วนราศีกันวันนี้เน้นอย่าใจร้อนทั้งเรื่องของงานและเรื่องของหัวใจส่วนชาวราศีสิงห์วันนี้ทุกครั้งที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่าลืมว่าเหรียญมี2ด้านเสมอใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสถ้ามีปัญหาจริงๆจากความเปลี่ยนแปลงคุณก็ต้องพร้อมที่จะปรับตัวส่วนชาวราศีกรกฎวันนี้เน้นเรื่องของชีวิตการเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อคนที่คุณรักบางครั้งก็ต้องทำนะครับครบถ้วนกระบวนความกับคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีใครอยากจะทวนซ้ำหรือใครเปิดเครื่องรับไม่ทันสามารถเข้าไปตามกันต่อได้นะครับเข้าไปคลิกไลค์ Facebook Fanpage Miracle Channel TV หลังรายการสดจบแล้วทางน้องทีมงานจะนำข้อมูลดังกล่าวไปลงเอาไว้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยสายสดที่ได้ลงทะเบียนรวมถึงตอบคำถามทาง SMS พักกันสักครู่ครับ